วันนี้เวลา8:51สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13 ตุลาคม 2565เมื่อพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบทรงประเคนสำรับพระตาหารถวายแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภรัตน์อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นถวายพระตาหารและถวายเครื่องสังฆทานแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ทรงทอดผ้าไตรสิบไตรทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยตลอดรัชกาลทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศรวมถึงพระราชทานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีการศึกษามีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง